ตำรวจจ้างความดำเนินคดีลูกนัดนะครับกรณีด่าผู้กำกับการสอนอลุมพินี2ข้อหาครับก็คือดูหมิ่นเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับขณะที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความเข้ายื่นหนังสือที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลครับขอให้สอบสวนว่ามีอดีตนายตำรวจยศพลตำรวจตรีเข้ามายุ่งเหยิงกับผู้เสียหายในคดีหรือไม่ครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความนำหลักฐานเกี่ยวกับกรณีที่มีอดีตนายตำรวจคนหนึ่งเป็นตำรวจยศพลตำรวจตรีนะครับเข้ามายุ่งเหยิงกับผู้เสียหายในคดีที่นักศึกษาอายุ18ปีเข้าจ้างความดำเนินคดีกับนายปรินพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ครับโดยนายสิทธาให้ข้อมูลว่าพลตำรวจตรีคนนี้เนี่ยใช้ช่องทางที่รู้จักกับคนในพรรคนะครับแล้วก็รู้จักกับแม่ของผู้เสียหายเข้าไปพูดคุยก็เกรงว่าจะทำให้คดีได้รับผลกระทบครับส่วนกรณีผู้เสียหายที่ได้รับการติดต่อว่าถูกข่มขืนและดำเนินคดีที่ประเทศอังกฤษยืนยันว่าผู้เสียหายจะกลับไปตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ยื่นต่อศาลให้ดำเนินคดีต่อครับหลังจากที่ขอชะลอคดีเอาไว้ก่อนส่วนกรณีที่เกิดขึ้นถ้ามีคนขอให้หยุดทำคดีนายสิทธาบอกว่าขณะนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลแล้วครับคงจะหยุดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยมันเยอะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคน1คนหรือคน2คนแล้วมันเป็นเรื่องของภัยสังคมนะครับที่ทำอย่างนี้กับผู้หญิงเนี่ยมาเยอะถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดเขาว่าแต่วันนี้นะครับนะอาจจะมีลูกหลานของใครก็ไม่รู้นะครับประชาชนชาวบ้านเนี่ยอาจจะโดนแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่จะช่วยคนใดแค่คนหนึ่งแล้วนะครับส่วนที่สน.ลุมพินีนะครับวันนี้พลตำรวจตรีไตรรงค์ผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปติดตามคดีครับและยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีใครเข้ามายุ่งเหยิงในคดีส่วนกรณีที่ทนายสิทธาแสดงความกังวลก็ได้ตรวจสอบให้แล้วโดยระบุว่าพลตำรวจตรีคนดังกล่าวเป็นอดีตตำรวจที่แม่ของผู้เสียหายนับถือครับเข้ามาให้คำปรึกษาเท่านั้นแล้วก็ไม่มีผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีครับส่วนกรณีที่ลูกนัดนะครับสามีของผู้เสียหายไปด่าผู้กำกับการสน.ลุมพินีกรณีไม่พอใจไม่ให้ขึ้นไปในห้องเกิดเหตุเพื่อที่จะชี้จุดนะครับตอนนี้ตำรวจได้มีความเห็นให้ดำเนินคดีลูกนัดใน2ข้อหาครับก็คือดูหมิ่นเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับแล้วก็จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเร็วๆนี้ครับแรกก็คือดูหมิ่นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่คุณลูกนัดไปโพสนะครับในเฟซบุ๊กส่วนตัวในเฟซบุ๊กแล้วก็แชร์ไปตามสื่อสารมวลชนนะครับก็เป็นความผิดมีประมาทโดยการโฆษณานะครับซึ่งทางบก5ก็ได้มีหนังสือสั่งการให้ทางท่านผู้กำกับสน.ลุมพินีในฐานะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับประจำสถานีเนี่ยดำเนินการร้องทุกข์ต่อโทษก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่วนการดำเนินคดีกับนายปรินนะครับจนถึงขณะนี้ก็ยังมีผู้เสียหายทั้งหมด15คนครับแยกเป็นคดีข่มขืน3คดีอนาจาร7คดีข่มขืนและอนาจาร1คดีนะครับอนาจารและพรากผู้เยาว์1คดีคดีขาดอายุความไป1คดีนอกราชอาณาจักร1คดีแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก1คดีครับ